m ิชันท n to t h มู o พอดแค c ต์ t อนติ i นียร์วิด o u r m i s ิชันสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to the m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิ์หานุสาครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของ resilience นะคะคว่า resilience เนี่ยเราได้ยินเยอะมากในช่วงโควิดว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของ ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงโควิดแต่เป็นทักษะแห่งอนาคตก็ว่าได้นะครับถสถานการณ์ช่วงเนี้ยทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจไปจนถึงการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้นะครับนอกเหนือนไปจากนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพไปอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันก็เร็วมากอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันมักจะสร้างขึ้นมาก็คือความเครียดนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละมันก็เป็นธรรมดาของโลกนะฮะเราก็หวังว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาเรานั้นมันเหมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ซัดเราซัดแล้วซัดอีกนะฮะยืนขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็ซัดแล้วซัดอีกเนี่ยนะครับแล้วคลื่นพวกนี้ก็ไม่ได้สนุกสนานเหมือนคลื่นที่เราวิ่งเล่นที่ชายหาดนะฮะมันมันเป็นเหมือนคลื่นที่ที่เหมือนกับคลื่นมาจากก้อนอิดมากกว่าไม่ใช่น้ําทะเลนะครับ ืางทีเวลาถูกชนล้มลงไปเนี่ยก็โอ้โหลุกขึ้นมายากเหลือเกินชีวิตที่โดนทักษาสาดบ่อยๆนะฮะของคนในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดคำที่เราได้ยินบ่อยมากในช่วงโควิดอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นก็คือคำว่า resilience นะครับซึ่งก็แปลได้ว่าทักษะในการฝึกใจให้แข็งแกร่งหรือทักษะในการใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคำนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลยในยปัจจุบันนะครับถ้าไปเซิร์ชดู Google Analytics เนี่ยจะเห็นว่าคำนี้เนี่ยมียอดเซิร์ชเ,เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านก็พูดถึงคำนี้นะครับหนังสือก็ใช้คำนี้ผู้บริหารจำนวนมากก็ใช้คำนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์ไมโลเองเ,เขาก็มีแคมเปญน,นะฮะเกี่ยวกับ Resilience หรือว่าทักษะการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเหมือนกัน โดยทักษะดังกล่าวเนี่ยเป็นซอฟต์สกิลนะครับบางคนก็มีบางคนก็มีเยอะมีน้อยบางคนก็อาจจะยังไม่มีเนี่ยนะครับแต่เหมือนที่ผมได้กล่าวมาโดยตลอดถ้าขึ้นชื่อว่ามันเป็นทักษะแล้วยังไงก็ฝึกกันได้นะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้เนี่ยมีเรื่องให้ล้มให้บาดเจ็บให้เสียใจอยู่เสมอ เราคงพอที่จะคาดเดาได้ว่าไม่ไวเวลาจะผ่านไปกี่ปีเลยนะครับทุกคนก็จะต้องเจอเรื่องแบบนี้เรื่องเดิมล้มบาดเจ็บเสียใจต่างๆและไม่จํากัดว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับจริงๆเนี่ยแบบทดสอบเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆลูกหลานเราก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแบบทดสอบที่ว่าคือแบบทดสอบความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตซึ่งถ้าถามผมเนี่ยนะฮะอาจจะสําคัญไม่แพ้ของที่ต้องเรียนในห้องเรียนเลยทีเดียว พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวังด้านการเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนความรักครั้งแรกความพ่ายแพ้ทางกีฬาและอื่นๆอ,อีกมากมายผมเองก็คิดเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างทักษะ resilience เนี่ยให้กับลูกๆผมเช่นกันเพราะว่ายิ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะล้มแล้วก็ลุกได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีภูมิต้านทานต่อปัญหาและสามารถมีจิตใจที่แข็งแกร่งได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ เมื่อวันที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการรับมือกับคลื่นปัญหาที่ซัดเขามาให้เขาล้มลงไปเนี่ยแล้วเขาก็จะสามารถยืนขึ้นมาได้ในฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยนะครับการจะไปสร้าง environment ให้ลูกไม่เจอปัญหาเลยแล้วหวังว่าเราจะปกป้องเขาไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่นาน เราก็จะจากโลกนี้ไปแล้วความเป็นไปได้สูงมากก็คือว่าเขาก็จะอยู่ต่อนะครับแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะเ,เราไม่สามารถที่จะไปปกป้องเขาได้ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ผมในความคิดเห็นผมคือผิดการที่ไปปกป้องเขาตลอดเวลาต้องให้เขาเจอปัญหาแต่สิ่งที่เราต้องให้เขาเนี่ยคือทักษะในการแก้ปัญหาด้วยนะแล้วก็ในการลุกขึ้นมา ที่จะต่อสู้กับปัญหาด้วยนะครับการที่ให้เขาเข้าใจว่าการล้มการสูญเสียไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับแล้วก็การเรียนรู้ที่จะล้มอย่างถูกท่าเนี่ยจะทำให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นได้ใหม่ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่น่าปลูกฝังให้ลูกมากในฐานะคนเป็นพ่อเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นทักษะที่จะช่วยให้ชีวิตเขาเนี่ยไม่ทุกข์จนเกินไป แล้วก็จะช่วยชีวิตเขาเนี่ยสามารถเดินไปได้แบบที่เจ้าตัวสามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเราจะสร้างทักษะ resilience ให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างนะครับโดยผมจะแชร์วิธีที่ผมลองใช้กับลูกดูนะครับซึ่งผมก็ปรับมาจากการอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บทความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียพอให้ท่าน ผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปใช้กันต่อได้อย่างแรกก็คือว่าการเป็นคนที่มี resilience เนี่ยเกิดจากการได้รับความช่วยเหลือประมาณหนึ่งนะฮะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยปะละเลยหากินเองอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การเติบโตอย่างโดดเดี่ยวนะครับผมเคยอ่านเจอนะฮะว่าเด็กๆที่ถูกปล่อยให้พึ่งพาตัวเองมากเกินไปคือไม่มีไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย,เลยในการผ่านปัญหาต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะเกิด ทักษะความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตได้น้อยกว่าคนที่มีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างเด็กๆนั้นเนี่ยมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และร่างกายนะครับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็สมองของเด็กเองก็ยังเดว e ล o p ็อปไม่เต็มที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะสมองสับส่วนหน้าส,สมองที่สําคัญมากเขาจึงจําเป็นต้องมีครอบครัวครูหรือว่าผู้ใหญ่อยู่เคียงข้างทําให้เขารู้ว่าเขาสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําปรึกษาได้นะถ้าเขาจําเป็น แต่อย่ารีบเข้าไปช่วยเหลือในทันทีให้เขาได้ลองแก้ปัญหาดูเองก่อนนะครับจะทำให้เขาผ่านความแปรปรวนทั้งภายนอกก็คือปัญหาเนี่ยนะฮะแล้วก็ภายในคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเนี่ยที่เขาก็ต้องบริหารจัดการเหมือนกันเนี่ยไปได้จากนั้นเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวควรซัพพอร์ตเขาในด้านอื่นๆน,นะอย่างการให้คำชมเมื่อลูกตัดสินใจเรื่องยาก,ยาก และย้าว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นดีแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็อย่าทําให้มันโอเวอร์จนเกินไปนะพ่อแม่บางคนก็ชมลูปไปซะทุกเรื่องจนมันเฟอร์ไปหมดนะครับการทําแต่พอดีพอเหมาะพอสมกับจังหวะเวลาและบริบทเนี่ยจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กๆเ,เมื่อเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเขาจะควบคุมอารมณ์ต่อความรู้สึกที่เขาเผชิญได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถปลูกฝังได้คือสอนให้เขามีมุมมองต่อโลกที่หลากหลายซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การมองโลกแต่ในแง่ดีเท่านั้นแต่เป็นการเห็นและเข้าใจโลกในแง่อื่นๆด้วยเช่นตอนเย็นเนี่ยนะฮะหลังเลิกเรียนสมมตินะฮะเราพาลูกไปปั่นจักรยานเจอฝนตกหนะักแน่นอนว่าเด็กๆก,ก็คงจะผิดหวังนะฮะหรือว่าไปไว่ายน้ําก็ได้นะฮะเจอฝนตกหนะักลงน้ําไม่ได้ แต่เราสามารถชวนเขาคิดได้ว่าถ้าเราออกไปปั่นจักรยานกันไม่ได้เราสามารถทําอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้หรือถ้าเขาอยากปั่นจักรยานมากๆเราจะปั่นตรงไหนที่ไม่เปียกในเมื่อเราควบคุมฝนไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างที่เราสามารถควบคุมได้ในสถานการณ์แบบนี้การฝึกให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้กับ อารมณ์ความผิดหวังความโกรธแล้วเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เขาทําได้บ้างการทําแบบนี้จะเป็นการปรับมุมมองนะครับด้วยการชี้เขาเห็นความเป็นไปได้อื่นๆหรือถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ของแบบนี้ไม่สามารถสอนกันโดยพูดเอาได้แต่มันเป็นการฝึกจากในชีวิตประจําวันทีละเล็กละน้อยแต่สม่ําเสมอ มันจะช่วยกันหล่อหลอมมุมมองของเขาเนี่ยให้มันกว้างขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะมีมิติที่มากขึ้นแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับการฝึกสมาธิเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างทักษะ resilience ได้อย่างไม่น่าเชื่อการมีสมาธินั้นตามมาด้วยสติที่มั่นคงซึ่งก็จะดีมากต่อสมองในการรับมือกับความเครียด และช่วยให้คิดอย่างมีเหตุผลขึ้นได้แต่การฝึกสมาธิในเด็กเนี่ยไม่ใช่ให้เขานั่งสมาธิแบบนุ่งขาวห่มขาวแบบที่เรารู้จักกันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะอาจจะมีบางส่วนเป็นแบบนั้นก็ได้แต่มันมีวิธีการที่ช่วยดึงความสนใจของเด็กได้มากมายนะครับเช่นการสอนเข้าหายใจเมื่อเข้าหายใจเข้าให้จินตนาการเป็นแม่ก้อนเล็กๆก่อตัวขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อหายใจออกเมฆก,ก้อนนั้นลอยออกไปอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับการจดจ่อกับเมฆในจินตนาการเนี่ยไปพร้อมๆกับการควบคุมการหายใจเนี่ยนะครับก็สามารถเป็นการฝึกสมาธิได้แล้วสําคัญคือต้องทําอย่างต่อเนื่องและวิธีสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆในการฝึกทักษะ resilience ให้กับลูกได้อย่างได้ผลและปฏิบัติได้จริงคือการให้เขาได้เล่นกีฬาครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากการเล่นกีฬาคนเดียว ก็เป็นประเภทหนึ่งนะฮะวิ่งปั่นจักรยานนะครับการเล่นกีฬาที่ต้องเล่นกับคนอื่นเป็นคู่อย่างเช่นแบดมินตันหรือสควอชหรือการเล่นกีฬาเป็นทีมเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเนี่ยทุกอย่างได้ประโยชน์ต่างๆกันไปหมดคนที่เล่นกีฬาคงคุ้นเคยกับการทําให้ร่างกายเนี่ยเรายืดหยุ่นมีแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะว่าการเล่นกีฬาต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดทุกๆส่วนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำตัวศีรษะเนี่ยล้วนต้องบิดขยับหมุนไปตามสถานการณ์ ถ้าออเราไม่ได้ฝึกร่างกายให้ยืดหยุน่นเวลาเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะบาดเจ็บง่ายมีโอกาสบาดเจ็บสูงมากนะครับที่สําคัญคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการปรทัทภะแรงๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะบาลานซ์ร่างกายได้ดีน,นั่นเองทักษะ resilience จริงๆไม่ต่างกับการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายแต่เป็นความยืดหยุ่นของการใช้ชีวิตเราต้องเรียนรู้วิธีฝึกให้เราสามารถยืดหดได้ล้มก็ต้องล้มให้มันเจ็บน้อยลุกให้เร็วนะฮะ ทำแผลดูแลร่างกายหรือว่าเมื่อไหวแล้วเนี่ยเราก็ลุกออกไปวิ่งต่อได้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบวิ่งมากนะหลายท่านก็คงจะพอรู้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพาลูกๆไปวิ่งด้วยแน่นอนว่าลูกยังวิ่งเร็วเท่าผมไม่ได้นะครับนั่นเป็นเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะวิ่งมาให้ทันอ่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเออไม่อยากจะทําให้พ่อวิ่งช้าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีก็ลม้มนะฮะ ล่าสุดนี่เพิ่งไปวิ่งกันมาเนี่ยก็ล้มนะ,ะล้มล้มเลยเนี่ยเขาก็ร้องไห้มันเจ็บอ่ะนะฮะผมก็พยุงเขาขึ้นมาแล้วก็ปัดฝุ่นให้ถามว่าเจ็บตรงไหนนะครับก็เขาก็ชี้นะฮะลูกก็ร้องไห้นะฮะผมก็ค่อยๆชี้วิธีส่วนว่าเจ็บตรงไหนนะเจ็บหัวเข่าเจ็บข้อเท้าเจ็บแขนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับในระหว่างที่ถามเนี่ยผมก็สังเกตว่าเออลูกค่อยๆเงียบลงเหมือนกับเขากำลังพยายามพิจารณาอยู่ว่าเฮ้ยสรุปเจ็บอะไรกันแน่ นะครับสรุปเจ็บอะไรกันแน่นะตอนนั้นเขาก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วมันเจ็บแถวหน้าแข้งนะครับซึ่งก็คงจะเป็นจุดที่เขาลงไปตอนที่เขาล้มลงไปเนี่ยผมไม่เห็นเป๊ะๆว่าเขาลงไปท่าไหนแต่ว่ามันคงจะเป็นตรงนั้นนะหน้าแข้งหน้าขาเนี่ยนะฮะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็โอเคเราก็ประคองกันกลับบ้านมาพอที่ต่อไปชวนเขาไปวิ่งอีกนะครับ <S <S ตอนแรกเ็าบอกว่าไม่อยากไปเพราะกลัวผมก็บอกว่าออางั้นเดินช้าๆก็ได้นะครับเขาก็ยอมไปเดินด้วยนะฮะเราก็เดินกันอยู่ สักนานเลยนะฮะจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเออวันนี้หนูอยากออกไปวิ่งละนะครับผมก็แปลกใจก็เลยพาเขาไปที่เดิมแล้วก็ผมก็วอร์มร่างกายเขาก็วอร์มด้วยนะฮะเขาบอกว่าเออวันนี้พ่อวิ่งไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะวิ่งตามเอาเท่าที่ทันนะฮะผมไม่รู้ว่าลูกจะตามมาแบบไหนแต่ว่าผมก็วิ่งช้าหน่อยนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเขาเดินในจังหวะแบบที่เราเคยเดินด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ แล้วเขาบอกว่าเออวันนั้นเนี่ยเขาไปเขาไปกับเขาไปกับพี่เลี้ยงเขาด้วยนะเขาก็บอกว่าจังหวะเดินแบบเนี้ยจะไม่ล้มแต่ถ้าล้มเนี่ยล้มเนี่ยต้องระวังหน้าแข้งเพราะว่าหน้าแข้งเนี่ยมันจะเจ็บแล้วมันจะเจ็บนานนะครับพอลูกไปโรงเรียนตอนนั้นที่ยังไปโรงเรียนได้อยู่เนี่ยนะฮะ<ๆ>เขาก็ไปวิ่งแข่งนะครับเป็นวิ่งแข่งแบบเด็กๆนะครับเอ่อแต่ว่าเขาก็ไม่ชนะเขาไม่ชนะนะครับ ตอนแรกนูกาจะร้องไห้นะเพราะปกติแบบคือมันเขาดูจริงจังพอสมควรนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ร้องไห้แพ้ก็ไม่ร้องไห้นะฮะ mm hmm. ผมก็ถามว่าทําไมเขาบอกว่าก็หนูก็แพ้คุณพ่อบ่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับ mm hmm. เป็นคําตอบแบบเด็กๆนะเขายังอายุน้อยอยู่เนี่ยแต่ว่าคําตอบนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยทักษะ resilience เป็นสิ่งที่เราค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาได้นะครับการแข่งขันกีฬามีทั้งแพ้และชนะไม่ต่างจากการทํางานเนี่ยที่มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลว จะเป็นยังไงถ้าลูกไม่มีทักษะ resilience มาก่อนไม่เคยสัมผัสกับการพ่ายแพ้ทุกอย่างได้รับการอบอุ้มเหมือนเป็นผู้ชนะตลอดเวลาเขาก็จะไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ได้ไม่รู้แม้กระทั่งการกลับมามีสมาธิเพื่อฝึกฝนหาทางแก้ไขเพื่อยืนหยัดในสนามแข่งและสนามแห่งชีวิตได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าสนามทดลองที่ได้เผชิญความทา้าทายเนี่ยทำให้ลูกได้ล้มแล้วก็ได้ลุกให้เร็วขึ้นแล้วก็ก้าวไปได้ไกลขึ้น ก่อนจะไปเจอปัญหารหรือว่าอุปสรรคในชีวิตที่มันใหญ่กว่านี้และอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับการที่พ่อแม่ได้อยู่ข้างๆและคอยส่งแรงเชียร์ความมั่นใจให้กับเขาเนี่ยคอยปลอบเขาตอนล้มมองดูเขาตอนลุกขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนในทุกๆสนามของลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเขาก็ต้องการอันนี้มากๆเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่ไมโลนะครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตเมลท,ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ โหดื่มกันมานานตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่จําความได้กันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไมโลเองเนี่ยเขาก็คอยสนับสนุนให้มีการปลูกฝังเด็กๆให้มีทักษะการฝึกใจให้แข็งแกร่งหรือ r e เซเลน n c e นะครับผ่านการเล่นกีฬาเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทําให้ตัวเองไปได้ไกลขึ้นไม่ใช่แค่ในเกมกีฬาเท่านั้นแต่ในเกมของชีวิตด้วยทําให้เขาสามารถที่จะลุกเร็วขึ้นล้มท่าสวยขึ้นล้ม เจ็บน้อยลงวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างใจของลูกหลานเราให้แกร่งเข้าไว้ด้วยการฝึกซ้อมจิตใจในสนามกีฬาและเมื่อไหร่ที่อุปสรรคเนี่ยเข้ามาในสนามของชีวิตแม้ยามเด็กหรือยามที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปมากกว่านี้เขาจะได้เปลี่ยนอุปสรรคเป็นแรงผลักดันสามารถลุกขึ้นมาสู้ในเส้นทางของเขาต่อไปได้อย่างแน,วน่วแน ขอบคุณไมโลนะครับสำหรับเอพิโซดนี้แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นทุูมูพอดแคสต์คอนตินิววิดีโอมิชชั่น